สวัสดีครับที่เราเห็นตัวนี้เป็นบ่อน้ำเย็นนะครับบ่อน้ำเย็นนี้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างตัวนี้เป็นน้ำเย็นลบ20องศานะครับใช้เกลือเป็นตัวละลายสารผัดละลายไม่ให้น้ำมันแข็งตัวก่อนที่ทำให้อุณหภูมิมันมีลบในบ่อน้ำเย็นนี้เขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากเขาไปหล่อเย็นเครื่องจักรเอาไปลดอุณหภูมิอาหารถ้าเกิดในตามห้างตามอะไรต่างๆก็จะเป็นพวกแอร์พวกอะไรเอาไปเอาน้ำเย็นส่งไปตามท่อนะครับน้ำเย็นส่งไปตามท่อแล้วก็จะเป่าเอาไอเย็นออกมาใช้พัดลมเอาลมเย็นออกมาตอนนี้อุณหภูมิที่-3.9นะครับเราเซ็ตเครื่องใหม่ยังไม่ได้อุณหภูมิที่เราใช้อยู่ที่-20องศาครับตอนนี้ยังไม่ได้เติมน้ำมากเท่าไหร่เพราะว่ากระแสมันจะสูงเกินตัวนี้จะมีพัดลมอยู่ด้านในนะครับเพื่อทำการวนน้ำเพื่อให้น้ำไม่อยู่กับที่จะทำให้อุณหภูมิของน้ำได้ต่ำขึ้นและไม่ให้น้ำแข็งมันกรอบคอย วันนี้ที่ได้รื้อระบบบ่อใหม่ก็เพราะว่าน้ำแข็งกรอบคอยนะครับตอนนี้เราจะเห็นน้ำแข็งเป็นก้อนๆเลยเมื่อนิดหนึ่งครับเราจะเห็นน้ำแข็งเป็นก้อนๆเลยตัวนี้บ่อนี้เขาเพิ่งเลิกลายไปได้-13 องศานะครับจะเดินไว้ที่-20นะครับก่อนโหลดเข้าถ้าเกิดโหลดเข้าตอนกลางวันก็จะเหลืออยู่-10นะครับน้ำยาวิ่งผ่านหัวฉีดลงมาแล้วก็วิ่งไปตามท่อทำให้อุณหภูมิท่อมันเย็นแล้วก็เอาน้ำมาวิ่งผ่านถ้าเอาง่ายๆก็ตู้น้ำดื่มที่เรากดดื่มอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับที่บ้านหรือตามที่สำนักงานต่างๆก็จะเห็นแต่ตัวนั้นมันเป็นขนาดเล็กตัวนี้เป็นขนาดใหญ่15แรงม้านะครับครับก็วิดีโอนี้ก็ถ่ายมาเพื่อให้พี่น้องสำหรับพวกเครื่องทำความเย็นน้ำเย็นอะไรต่างๆครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อเรามาได้เราออกแบบให้ได้ทุกอย่างนะครับวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ